ไม่อยากจะถามราคาเลยเท่าไหร่นะผมจริงก็เป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับนี่พูดเล่นพูดจริงนี่พูดเล่นพูดจริงพูดจริงครับต้นนี้นะวันนี้มองโลกมองเกษตรนะครับจะมาพาท่านผู้ชมมาพบกับระบบการผลิตไม้ด่างนะครับด้วยระบบทิชชูคัลเจอร์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าข้างหลังนี้ก็คือเป็นต้นพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพวกไม้ด่างต่างๆนะครับแบบนี้สร้างมานานแล้วยัง2ปีแล้วครับ2ปีเข้าปีที่2แล้วมีความคิดยังไงครับถึงจะมาสร้างแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อของตัวเองก็คือเราทำธุรกิจจะสวยมานานนะครับก็คือ20กว่าปีแล้วแต่ว่าไม้บางตัวเนี่ยใช้ปริมาณเยอะเราบางทีในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีในตลอดบางทีออกแบบไปแล้วไม่มีของอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนแบบมันยุ่งแล้วก็เลยโอเคเราผลิตเองเนี่ยมันก็สะดวกในการออกแบบจัดสวนด้วยแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่แล้วด้วยที่เรามีคอนแทคอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกคิดเลยไหมว่าจะขายเนี่ยยังไม่คิดที่ว่าโอเคเราทำไปที่สวนของเราแล้วให้ที่สวนเลี้ยงแล้วเรามาใช้ในการจัดสวนแล้วก็ขายให้กับตลาดค้าส่งคือคิดแค่นั้นนะครับคือไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของทิชชูคัลเจอร์เรียนก็คือเรียนแค่ตัวเดียวก่อนทำก็ศึกษาหาความรู้ที่ไหนเปิดอบรมแล้วก็คือไปมาเกือบทุกที่เลยคือพูดถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือทิชชูคัลเจอร์สิ่งสำคัญคือการปลอดโรคเนาะในห้องนี้เนี่ยจริงๆเราสะอาดกว่าห้องผ่าตัดของคนอีกต้องปลอดเชื้อมากๆเลยอะไรเงี้ยเริ่มสร้าง1ปีก่อนที่โควิดจะมาตอนนั้นเราก็คือเริ่มผลิตแล้วผลิตไม้อะไรกันบ้างครับในจริงๆแล้วแลบของเราผลิตเนี่ยถือว่าจะเป็นตระกูลฟิโลเดนดรอนตอนนี้สะสมอยู่แล้วประมาณสัก60กว่าชนิดแล้วเยอะมากเลยนะครับไม้ด่างก็มีหลายตัวที่เป็นตระกูลไม้ด่างกันพวกเสน่ห์จันทร์บุษราคำอะไรนะครับระบบการเลี้ยงแบบจมชั่วคราวคือก้านใบเขาก็ยังสีเขียวอยู่แต่ว่าจะเป็นลักษณะของการด่างของใบก็จะเป็นสีออกขาวๆเป็นไม้ที่มีราคาอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับถ้าต้นนี้ถ้าโตแล้วก็ราคาก็คือเป็นแสนขึ้นอันนี้คือถ้าในภาษาวงการเขาจะเรียกว่าด่างมิ้นใช่ครับด่างมิ้นแล้วก็มีกล้วยฟลอริดาด่างก็มีถ้าต้นใหญ่แล้วมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยต้นใหญ่ถ้าเขาขายเป็นหน่อปัจจุบันนะครับประมาณหน่อละประมาณ 40,000 ถ้าขายจากแลบไปเลยเนี่ยเป็นไม้แบบจากทิชชูคัลเจอร์ทิชชูคัลเจอร์เขาต้องไปเพาะใส่ดินเองใช่ไปเพาะตั้งแต่ละต้นละประมาณ 20,000 ต้นแค่นี้นะใช่ครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความด่างด้วยว่าด่างสวยหรือไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ที่ความสวยของใบอีกตัวนี้ก็จะเป็นฟิโลเดนดอนโกดีอีเป็นตัวที่พิเศษนิดนึงก็คือจะเป็นตัวที่ด่างต้องสังเกตดูตัวนี้จะเป็นด่างมิ้นนะครับก็คือเส้นใบจะเป็นสีเขียวแล้วก้านทั้งหมดก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าใบจะเป็นออกสีขาวๆนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยที่ขายในตลาดกันตอนนี้เลยก็ประมาณ 700,000 ขึ้นไป2ปีอายุ2ปีประมาณสักฟุตกว่าๆมั้ยใช่ๆครับการทำไม้ด่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกต้นจะเป็นด่างหมดถูกมั้ยฮะถ้าเราเอาที่เอาเนื้อเยื่อจากต้นที่เป็นด่างมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นด่างสักเท่าไหร่ครับถ้าจากประสบการณ์ที่เราทำเลยเนี่ยคืออย่างกล้วยฟลอริดาด่างตอนนี้ที่ต้นหนึ่งแบบ 40,000 50,000 นะครับแต่ก่อนเอามาขายที่ตึกจากต้นละประมาณ800เองนะที่เอามาขายด่างด้วยนะด่างด้วยใช่ครับ800ทุกวันนี้ขายกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือ 40,000 50,000 ตอน1หมอ1หนอนะครับไม้ด่างอย่างฟลอริดาด่างเนี่ยเอามาทำเปอร์เซ็นต์การด่างเนี่ยจะแค่ประมาณสัก 1-2% เท่านั้นเอง 1-2% ก็คือ100ต้นได้แค่ต้นหรือ2ต้นใช่แล้วก็จะเป็นเผือกเป็นไม้เผือกก็คือพืชก็จะตายไปไม่มีคลอโรฟิลล์เลยพืชก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นไม้เขียวไม้เขียวก็จะเยอะหน่อยไม้เขียวก็ประมาณสัก 5-60% เลยเผือกกับเขียวเนี่ยพอๆกันแต่ว่าไม้ด่างเนี่ยไม่เกิน 3% 2-3% นะครับมันก็เลยมีมูลค่าสูงพอสมควรความสามารถในการผลิตเราตอนแลบเราตอนนี้วันๆนึงเราได้สักถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราทำรากเนี่ยก็จะอยู่ประมาณวันละประมาณ 2,000 ต้นวันละ 2,000 ต้นนะครับในกำลังการผลิตก็คือน้องๆเนี่ย 4 คนช่วยกันนะครับ4ตู้เรามี4ตู้เดี๋ยวเราลองไปดูต้นที่ออกจากขวดเสร็จมันก็จะเป็นใส่ในกระปุกพร้อมส่งเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราเพาะมาเป็นต้นเล็กๆอยู่ในฐานหลุมมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีใช่ครับครับเมื่อกี้เราไปดูในแล็บ
ทิชชูข้างในเนาะวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมาดูสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยคือเราสังเกตนะครับว่าภาชนะที่ใส่อาหารนะถ้าเป็นที่ทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแก้วเนาะขวดแก้วเป็นขวดแก้วนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นกระป๋องพลาสติกที่เขาใส่อาหารนี่แหละนะครับแล้วก็ลดต้นทุนถ้าเป็นขวดแก้วปกติมันจะต้องใช้เครื่องนึ่งความดันเครื่องนึ่งความดันหรือออโต้เคฟนะครับในการเตรียมอาหารวุ้นซึ่งก็จะแพงกว่าที่ผมสนใจก็คือว่าต้งเนี่ยไม่ใช้ออโต้เคฟในการทำอาหารเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเลยที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดมันเป็นยังไงครับครับถึงจุดเริ่มต้นที่ศึกษาความรู้นะครับเพราะว่าจุดใหญ่ของต้นทุนของแลบที่สูงเลยเนี่ยคือการทำอาหารโดยเราก็เอาไปเคฟซึ่งต้องใช้เวลาเราใช้เวลาเยอะเวลาในการทำอาหารนานมากถ้าทำสเกลที่ผมทำอยู่เนี่ยทำอย่างอาหารอาทิตย์นึง 5-60 ลิตรเนี่ยใช้เวลาทำอาหารประมาณ 2-3 วันแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นระบบการหยดฆ่าเชื้อในอาหารโดยที่ว่าพลาสติกที่เราใช้เนี่ยเป็นฟู้ดเกรดนะครับแค่100องศานี่ก็คือสามารถใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ออโต้เคฟเนี่ยไอ้ภาชนะต้องทนความร้อนถึง121องศาซึ่งพลาสติกเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ต้นทุนในเรื่องของการทำอาหารเนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นอย่าง50ลิตรเนี่ยเราประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็คือเสร็จแล้ว3-4ชั่วโมงจาก 2-3 วัน 2-3 วันนี่คือความแตกต่างนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเราได้กำไรหรือได้เปรียบใช่ใช่ครับแล้วก็อย่าง 5-60 ลิตรเนี่ยใช้คนแค่2คนแต่ว่าถ้าคุณเอาต้องเทปเนี่ยคุณต้องใช้คนอย่างน้อยประมาณ4คนถึง5คนก็ทำให้ต้นทุนเราเนี่ยจะถูกกว่าของคนที่ใช้ออโต้เทปเยอะเลยก็ต่างกันคือเกือบ 80% นะครับปกติกระป๋องนึงเราจะมีกี่ต้นครับเวลาส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็ประมาณเฉลี่ย25ต้น25ต้นนะครับนี่คือพิงค์พินเซตลูกค้าก็คือซื้อแบบนี้ไปแล้วก็ไปลงเองนะครับอนุบาลเองแบบนี้ที่เห็นนี่คือด่างแล้วนี่เนาะด่างแล้วครับก็คือจะด่างไปตั้งแต่จากนี่เลยแต่ว่ามันทุกต้นไหมที่ดูเห็นตรงนี้ก็เกือบทุกต้นเกือบทุกต้นเพียงแต่ชัดไม่ชัดเท่านั้นเองใช่ใช่ครับแบบนี้เราขายต้นละเท่าไหร่อันนี้เราขายกระปุกละ 2,000 ครับกระปุกละ 2,000 นะครับนี่คือกระปุกนี้ 2,000 บาทส่วนกระปุกนี้ก็จะเป็นใบเลื่อยใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยใบเลื่อยด่างเท่ากันไหมราคาอันนี้กระปุกละ 3,900 ครับอันนี้ 3,900 กระปุกละ 4,000 เนาะขึ้นอยู่กับชนิดนี่กว่าจะได้กระปุกนี้ใช้เวลานานไหมฮะถ้าเริ่มจากฟอกจากต้นแม่เลยนะครับ1ปีครับถึงตอนนี้นะใช่1ปีอ๋อนี่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยขายกันกระปุกละแต่จริงๆนี่คือปีนึงนะกว่าจะได้ขนาดนี้เนาะเวลาส่งเราก็ส่งเป็นแพ็คแบบนี้ให้ลูกค้าเป็นสุญญากาศเป็นสุญญากาศเพื่อป้องกันการปนเปื้อนด้วยแล้วก็การไหลออกของอาหารในนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในโรงอนุบาลนะครับที่เราเมื่อกี้เราไปดูพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็จากพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อใช่ไหมใช่เราก็เอาออกมาอนุบาลไว้ที่นี่โดยเขาเรียกวัสดุปลูกที่เป็นดินจะไม่ได้ใช้ดินนะครับเป็นพวกพีทมอสนะครับเป็นวัสดุปลูกนะเป็นพีทมอสกับเพอร์ไลท์นะครับอ่ะที่เมื่อกี้เห็นกระปุกใบเลื่อยเมื่อกี้กระปุกนั้นเท่าไหร่นะใบเลื่อย3,900ถ้าซื้อแบบนั้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเพาะเป็นอย่างนี้ถาดนี้ก็54ต้น 20,000 54ต้น 20,000 บาทพอพูดถึงใบเลื่อยต้นใหญ่จริงๆหน้าตาเป็นไงครับตรงเป็นต้นนี้ครับเป็นไม้กระแสเป็นไม้ด่างเป็นต้นที่พร้อมจะขายแล้วใช่ครับนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ 4-5,000 ครับต้นนี้แค่ 4-5,000 เองเนาะแล้วก็อะไรนะพิงค์พรินเซสพิงค์พรินเซสหน้าตาก็จะเป็นใบสีชมพูนะครับโอ้สวยดีแล้วก็ด่างด้วยใช่ไหมด่างด้วยใช่ครับไม่อยากจะถามราคาเลยเท่าไหร่เนี่ยพิงค์ก็เป็นแสนนะครับนี่พูดเล่นพูดจริงพูดจริงครับต้นนี้นะจะเลี้ยงยากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเขียวพอไม่มีเขียวแบบนี้ก็จะเลี้ยงค่อนข้างยากเนาะนี่ก็พิงค์พรินเซสนะครับอ่ะอันนี้ต้นอะไรนะครับอันนี้เป็นฟิโลใบมะละกอตัวนี้จะเป็นต้นที่เป็นต้นกลายจากเราทำแลบเรานะครับเป็นใบด่างเป็นไม้หายากครับเป็นไม้หายากโอ้ยอย่างนี้น่าจะแพงกว่าต้นสีชมพูป่ะใช่แพงกว่าครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับเกือบ 200,000 ได้แต่ขอย้ำนะครับเรื่องนี้เราไม่ได้อยากให้โปรโมทเรื่องเป็นกระแสอะไรมากแต่ว่านี่คือเป็นราคาปัจจุบันของเขาจริงๆใช่ครับแล้วสมัยก่อนมันแพงขนาดนี้มั้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้ไม่แพงครับถ้าเป็นต้นเขียวเลยเนี่ยขายกันอยู่ที่ไม่เกิน100กว่าบาทนิดหน่อยครับนี่สังเกตดูว่าถ้าด่างเนี่ยเขาจะด่างแต่ก้านเลยนะครับเนี่ยครับดูที่ก้านใบก้านก็จะมี2สีนะครับนี่ฮะเป็นสีขึ้นมาแล้วก็จะมาด่างที่ใบนะครับตัวนี้ที่เป็นจอร์จบูโน่ที่แบบต้นหนึ่งในแลบก็ขายต้นละเป็นหมื่นนะครับจะด่างสวยครับดูความด่างมันด่างสวยชัดเจนกระจายนะนี่เรียกว่าต้นอะไรครับอันนี้เป็นแอนทูเรียมครับแอนทูเรียมใบก็จะเป็นรูปหัวใจครับแอนทูเรียมเป็นตระกูลหน้าวัวสังเกตดอกนะจะเป็นดอกหน้าวัวครับไอ้ที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพวกแม่พันธุ์ที่เราจะเอามาฟอกนะครับฟิโลเดนลอนเนี่ยแต่ละสปีชีส์เนี่ยมันคล้ายๆกันมั้ยเลี้ยงกันก็น่าจะเหมือนกันใช่การเลี้ยงจะใกล้เคียงกันต้องการสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันเพราะอยู่ในพืชตระกูลเดียวกันนะครับที่สำคัญชอบชื้นๆเพราะมันอยู่ใน
ในเขาเรียกพื้นที่ป่าดิบมาก่อนเนาะใช่ครับอยากให้ต้องฝากถึงคนที่กำลังนิยมเนาะการปลูกไม้ด่างเนี่ยตอนนี้มันควรจะทำอย่างไรหรือการดูแลรักษามันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะฝากว่าถ้าคนเริ่มเลี้ยงเนี่ยอยากแนะนำให้เป็นเลี้ยงตัวที่เป็นแบบเขียวก่อนเพื่อว่าเราจะได้รู้นิสัยเขานะครับว่าการเลี้ยงมันต้องการอากาศแบบไหนอะไรยังไงแล้วค่อยไปเล่นชื้นแบบไหนใช่ใช่ว่าที่เราไปเลี้ยงเนี่ยเหมาะไหมกับไม้คือไม้เขียวจะเลี้ยงได้ง่ายกว่าไม้ด่างถ้าเราเลี้ยงไม้เขียวสำเร็จแล้วเนี่ยค่อยขยับเข้าไปอีกขั้นนึงไปเลี้ยงไม้ด่างไม่ใช่ว่าไปซื้อของแพงๆมาเดี๋ยวมันจะเสียของเนาะใช่ใช่ครับวันนี้เราคงได้เห็นการผลิตนะครับตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับมาถึงโรงอนุบาลนะครับว่าการผลิตเป็นธุรกิจนะครับมันทำอย่างไรนะครับที่สำคัญนะครับก็การปลูกไม้ด่างต้องรู้จักนิสัยเขาก่อนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโต้งที่มาแชร์ประสบการณ์ที่บางครั้งเราหาฟังที่ไหนไม่ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับยินดีครับตัวพ่นหมอกเพิ่มความชื้นใช่ใช่เพิ่มความชื้นให้กับโรงเรือนต้นพวกนี้มันชอบความชื้นอยู่แล้วใช่ใช่ชอบความชื้นฉะนั้นเห็นคุณต้องก็จะพยายามให้มันมีความชื้นประมาณเห็นบอกว่า 70% ใช่ไหมใช่ใช่ความชื้นสัมผัสไม้พวกตระกูลฟิโดฟิโดไดรอนเนี่ยมันจะเป็นไม้ต้นกำเนิดมันจะอยู่ในป่าอยู่ในป่าใช่อยู่ในป่าที่มีแบบความชื้นสัมผัสเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ย